วัสดีครับเนชั่นทันข่าวค่ำพบกับผมยุคนชนข่าววันนี้ยุคนชนข่าวจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบความคืบหน้าหลังจากที่มีผู้เสียหายกล่าวหาว่ามีประธานมูลนิธิหญิงชื่อดังท่านหนึ่งนะครับไปทำการหลอกลวงซื้อขายวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีอันนั้นเรื่องที่หนึ่งนะครับและเรื่องที่สองยังถูกกล่าวอ้างว่ามีความสนิทสนมกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถึงขนาดออกบัตรคณะทีมงานโดยสามารถจ่ายเงิน 60,000 บาทนะครับแล้วก็จะได้บัตรนี้มาถือครองสามารถเข้าออกทำเนียบรัฐบาลหรือว่าอาคารรัฐสภาโดยสะดวกตอนนี้ข่าวสารการตรวจสอบนั้นมีความเข้มข้นเป็นอย่างมากแล้วก็มีเพจชื่อดังต่างๆนะครับออกมาเปิดเผยหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับวันนี้เธอออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดทั้งมวลไม่เป็นความจริงและมอบหมายกับทนายความไปดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีเพจเจ้าพระคุณโลสอันนี้ก็เป็นเพจชื่อดังมากๆในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็เอาหลักฐานแชทการสนทนามาเปิดเผยนะครับคุณผู้ชมครับแชทที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้อันนี้เป็นเรื่องของคณะทำงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรามาดูนะฮะเรามาดูพร้อมๆกันเลยคือมีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาบอกว่าตำแหน่งใหญ่เลยนะถูกมากแล้วคนที่ทำการซื้อก็บอกว่าเสียดายจังมันทำอะไรบ้างตำแหน่งนี้แล้วหลังจากนั้นประธานมูลนิธิก็บอกว่าคนนี้เป็นเลขานายกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรท่านสั่งงานอะไรมาเราทำได้หมดนั่นคือคณะทำงานอาจจะลงพื้นที่บ้างหรือไม่ลงก็อยู่ที่ว่าเรามีโอกาสเมื่อไหร่ก็พยายามจะนำเสนอว่าสามารถเสนอขายตำแหน่งคณะที่ปรึกษาของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็เอ่ยชื่อออกมาชัดเจนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคุณสมคิดมอบหมายกับทนายความไปแจ้งความละเอ่ยชื่อของคุณสมคิดเชื้อคงเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนนะครับพร้อมกับระบุนะครับว่าตำแหน่งนี้สามารถซื้อได้ด้วยเงิน 60,000 บาทซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกับคุณสมคิดด้วยนะครับว่าสรุปแล้วส่งทนายไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้เฉยๆวันนี้คุณต้นอ้อประกาศออกมาเป็นชุดเลยนะครับกรณีที่บางเพจและกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเปิดเผยแชทพาดพิงต้นอ้อเป็นหนึ่งในทางที่เสื่อมเสียตลอดจนบิดเบือนเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้สังคมเข้าใจผิดอ้อขอยืนยันว่าเรามีหลักฐานโต้แย้งข้อกล่าวหาทุกเรื่องและยินดีให้ผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อนำหลักฐานของทั้งสองฝ่ายมาแสดงในชั้นศาลไม่ใช่การกล่าวหาลอยๆจนนำไปสู่ผลกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็งานของมูลนิธิเป็นหนึ่งทั้งนี้คุณอ้อต้องกราบขออภัยอย่างสูงหากมีบุคคลที่3ท่านใดที่ต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และจากนี้เธอยืนยันว่าจะทำงานช่วยเหลือสังคมต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของอ้อที่ผิดพลาดไปเพราะรักแล้วก็หวังดีกับเพื่อนแต่ถูกบิดเบือนบางส่วนทำให้ได้รับความเสียหายส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปมีหลักฐานทุกอย่างต้องขอโทษสังคมและคนที่ติดตามอ้อที่ทำให้รู้สึกผิดหวังเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนมากที่สุดในชีวิตหลังจากนี้จะเลือกคบเพื่อนให้ดีกว่านี้เห็นผมถึงบอกนะฮะมาเป็นชุดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเพื่อนบางคนเข้ามาเป็นของขวัญเพื่อนบางคนเข้ามาเป็นบทเรียนอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเธอดูครับเดี๋ยวอันนี้พี่ไม่ขอพูดอะไรเยอะถ้าเขาอยากทำอะไรให้เขาทำเลยเดี๋ยวพี่ค่อยโต้อีกครั้งเดียวก็ตามกระบวนการเลยค่ะถ้าเขาจะแจ้งความเลยก็ให้เขาทำเลยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกับกฎหมายเลยไม่ค่ะไม่เราขอทำงานพี่ก็ขอโฟกัสมาตรงนี้เราโฟกัสเรื่องนี้ก่อนส่วนใครจะไปร้องเรียนหรือจะไปแจ้งความอะไรพี่ก็ไปตามได้สบายเลยพี่ขอใช้กระบวนการตามกฎหมายดำเนินการแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวพี่ก็มีหลักฐานเนาะใครส่งอะไรให้ทนายธรรมราชอย่างนั้นดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่รอสรุปครั้งเดียวตอนนี้ใครอยากทำอะไรทำได้เลยแต่อ้อขอโฟกัสกับงานฉะนั้นเรื่องส่วนตัวอย่าเอามายุ่งแล้วก็อย่ามาลามถึงมูลนิธิขอให้เป็นเรื่องของตัวเองก็พอน้องๆในทีมไม่มีใครเกี่ยวข้องทุกคนในเวนเจอร์ไม่มีใครเกี่ยวข้องให้โฟกัสที่การทำงานและการกระทำของอ้อก่อนดีกว่าว่าอ้อทำอะไรอยู่ส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามข้อเท็จจริงว่ากันไปตามกฎหมายแค่นั้นแหละพี่ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นคนดีเลิศเลย 100%พี่พูดเสมอแต่ทุกอย่างมีเบื้องหน้าเบื้องหลังของคนกลุ่มนึงแค่นั้นเองในเมื่อทนายธรรมราชพูดอย่างนี้พี่ก็พอจะรู้แล้วแหละว่าใครส่งอะไรให้พี่ก็มีหลักฐานใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะพี่ก็ยังมีพี่ๆทนายความที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีเรื่องนี้ดีกว่าค
คือสรุปข้อกล่าวหาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงบอกว่าหลอกลวงซื้อขายวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีราคาเกือบ 200,000 เลยนะครับแล้วก็2สามารถซื้อขายตำแหน่งคณะทำงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในราคา 60,000 บาทแต่เมื่อสักครู่ได้ยินชัดแล้วคุณต้นอ้อบอกว่ายังไม่ขอชี้แจงขอเวลาทำงานอีกฝ่ายหนึ่งจะแฉอีกฝั่งหนึ่งจะแจ้งความดำเนินคดีก็ว่ากันไปเดี๋ยวเอาหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงไปต่อสู้กันในชั้นศาลแป๊บเดียวเท่านั้นในขณะที่คุณต้นอ้อให้สัมภาษณ์แล้วก็โพสต์ออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเธอออกมาปฏิบัติการตอบโต้แล้วนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้ครับเป็นภาพล่าสุดโอ้โหเห็นแล้วตกใจแวบเลยเป็นผงสีขาวๆเธอบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังถ้ายังไม่ขาวแบบผงนี้หุบปากอย่าให้สวนกลับนี่ก็ไม่ได้ดี 100% แต่ไม่ชั่วที่จะทำอะไรผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องของตนเองก็ไม่ควรเผือกในที่นี้ก็คือเสือกนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่ามันต้องแยกนะเรื่องของวุฒิการศึกษาก็ส่วนหนึ่งเรื่องของคณะทำงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ส่วนหนึ่งไปดูการเมืองกันก่อนดีไหมไปดูทำเนียบรัฐบาลกันก่อนเพราะล่าสุดในวันนี้คุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงนะครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นผู้ที่ตนเคยออกบัตรให้เป็นผู้ประสานงานกับพรรคเพื่อไทยนำบัตรดังกล่าวไปอวดอ้างในกลุ่มไลน์ของมูลนิธิหนึ่งและก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากการซื้อขายใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกในราคา 200,000 บาทซึ่งถกเถียงกันเรื่องของราคาที่ไม่เท่ากันจากนั้นก็พูดถึงอีกหนึ่งตำแหน่งหากต้องการทำงานในทำเนียบรัฐบาลเป็นทีมงานของเลขานายกซึ่งตอนแรกตนไม่ได้ติดใจแต่ด้านล่างของแชทมันมีรูปคุณสมคิดไงก็เลยขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเพจนั้นก็คือคุณต้นอ้อโดยจะเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในช่วงบ่ายส่วนตัวยืนยันว่าไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องหรือไม่แต่การแจ้งความเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและได้รับการตรวจสอบว่าใครถูกหรือใครผิดครับไม่มีครับไม่เคยมีเราไม่เคยมีเรื่องนี้และไม่เคยกล้าทำด้วยเรื่องแบบนี้มันแล้วยิ่งผมทำงานอยู่กับทำเนียบแบบนี้ผมก็ระมัดระวังแต่บังเอิญคนที่มีเอาชื่อไปอ้างเนี่ยผมก็รู้จักนะเขาก็รู้จักเขาก็อยู่พรรคเพื่อไทยบ่อยก็ไม่ขอเอ่ยชื่อเดี๋ยวทุกคนก็รู้หมดแหละว่าใครส่วนจะผิดหรือถูกไม่ใช่เมื่อคืนนี้ก็มีก็เอ่ยชื่อได้คุณต้นอ้อโทรหาซึ่งผมก็ไม่ทราบได้เบอร์จากใครก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็โพสต์ขอโทษแต่ผมไปอ่านดูทั้งหมดแล้วเนี่ยแม้จะขอโทษแต่ทีมกฎหมายผมบอกว่าถ้าเรายังไม่แจ้งความดำเนินการ1เหมือนเรารู้เห็น2เขาจะไปทำกับคนอื่นได้ส่วนใครจะผิดจะถูกผมไม่รู้วันนี้ทำหนังสือยกเลิกทั้งหมดบัตรเข้าออกในทีมผมเพราะนั้นเราไม่อยากไปเช็คใครดีใครเลวแล้วเอาว่าใครอยากมาพบใครอยากมาประสานงานไปขอบัตรโดยตรงจะไม่ให้บัตรอีกแล้วเนื่องจากว่าบางคนไปใช้บัตรในทางที่ไม่ถูกไม่ใช่เจตนาในการทำงานของเราเรื่องคดีความฝ่ายกฎหมายยังเดินต่ออยู่คงจะไปแจ้งความที่โรงพักประมาณบ่ายๆนี้แหละครับคือ1คุณสมคิดยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเงิน 60,000 บาท2ตอนนี้สั่งยกเลิกไปหมดเลยนะครับคณะทำงานไม่รู้หรอกว่าใครถูกใครผิดแต่ถูกนำไปกล่าวอ้างเพื่อเรียกรับเงินหรือว่าผลประโยชน์ยกเลิกไปก่อนนะครับและ3เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าจะแจ้งความดำเนินคดีแต่ปรากฏว่าพอถึงช่วงบ่ายนักข่าวไปดักรอที่สน.นางเลิ้งทีมกฎหมายก็คือนายชุมสายศรียาภัยไม่ได้เดินทางไปแจ้งความใช้วิธีการลงบันทึกประจำวันโดยให้เหตุผลนะครับว่าการแอบอ้างชื่อไม่ได้เป็นความผิดตามกฎหมายหากจะเข้าข่ายความผิดมองว่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทเท่านั้นแต่สิ่งที่นายสมคิดอาจจะเสียหายก็คือชื่อเสียงในฐานะที่มีดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงมอบหมายให้มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อยืนยันว่านายสมคิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับวันนี้นะครับผมในฐานะผู้รับมอบอำนาจนะฮะได้รับมอบอำนาจมาจากท่านสมคิดเชื้อคงเนาะท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวันว่ามีบุคคลหรือคณะบุคคลเนี่ยได้แอบอ้างชื่อท่านนะแอบอ้างตำแหน่งของท่านและมีภาพด้วยเนี่ยไปหาประโยชน์ในลักษณะซื้อขายตำแหน่งนะตำแหน่งคณะทำงานของท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นท่านไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักกับคนเหล่านี้
คุณผู้ชมในแชทเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะรูปแล้วก็ชื่อของคุณสมคิดที่ถูกแอบอ้างเท่านั้นนะครับยังมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกคนหนึ่งถูกถ่ายรูปบัตรแล้วก็เอาบัตรเนี่ยไปแอบอ้างลักษณะก็เหมือนกับว่าเป็นเครื่องยืนยันนะว่าซื้อขายกันได้ในราคาแค่ 60,000 บาทก็เลยทำให้อีกหนึ่งคนที่ถูกแอบอ้างเนี่ยโกรธมากเพราะยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือนางผุสดีกลิ่นทองหรือว่าอาจารย์เป้าสิงห์บุรีเป็นผู้ช่วยส.ส.ของนายสมคิดออกมาโพสต์เลยนะครับบอกว่าช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้คนชั่วมายุ่งเยอะจริงๆเรื่องแอบอ้างอ่านดูเอาเองนะใครอยากมีคดีความเพิ่มเติมก็เชิญตามสบายหลังจากนั้นคุณอิทธิพัฒน์ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามผู้ช่วยส.ส.คนดังกล่าวนะครับเธอบอกนะครับว่าบัตรของผู้ช่วยส.ส.ไม่รู้ว่าหลุดไปได้อย่างไรอาจจะเป็นตอนเผลอหรือไม่ปกติบัตรผู้ช่วยส.ส.จะแขวนเอาไว้ที่คอแล้วก็มีสายห้อยตอนนี้ทั้งอาจารย์เป้ากับคุณสมคิดไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่จะถูกนำรูปบัตรไปเป็นตัวอย่างแล้วก็นำบัตรผู้ช่วยส.ส.ไปเผยแพร่ทำให้ได้รับความเสียหายครับเคยทำงานที่สภาด้วยกันค่ะเมื่อก่อนเนี้ยแต่ตอนหลังเขาแยกไปทำมูลนิธิเราก็ไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะคะอาจารย์เป้าแล้วบัตรของอาจารย์เป้ามันหลุดไปอยู่ในแชทไลน์เขาได้ไงฮะไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่แน่ใจแล้วว่าหลุดไปได้ตอนไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คุยกันนะคะเวลาเจอกันแล้วว่าเราทำงานอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ผัดมาโชว์กันไม่รู้ก็อยู่ได้ตอนไหนอาจจะเป็นตอนที่เราเผลอหรือเปล่าธรรมดาที่จะติดสายไปนะคะมีสายติดที่มันมีติดสายนี่ก็งงว่ามันมาอย่างไรที่มาแจ้งความไปเนี่ยต้นตอไปจากไหนก็ไม่รู้นะคะเรียบร้อยแล้วทุกความเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอันนี้จบไปเป็นเรื่องที่หนึ่งทีนี้เรามาต่อกันที่กระบวนการหลอกลวงซื้อขายวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีของปลอมนะครับคือเราต้องตั้งหลักแบบนี้ก่อนว่าการซื้อขายปริญญาบัตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายชัดเจนคือคนเราจะได้ปริญญาตรีมันต้องจ่ายค่าเทอมใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไปเรียนหนังสือแต่ลักษณะที่ถูกกล่าวหาแล้วตั้งข้อสังเกตของกระบวนการนี้คือไม่ต้องเรียนจ่ายเงินอย่างเดียว 200,000 แล้วจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนลักษณะเป็นผู้ร่วมขบวนการกระทำความผิดใช่ไหมครับคนซื้อผิดไหมคุณผู้ชมคิดว่าคนที่เป็นนายหน้าที่มาเจรจาผิดไหมแล้วที่สำคัญก็คือมหาลัยองค์ประกอบที่3เนี่ยต้องมีความผิดด้วยหรือไม่อีกแป๊บเดียวจะได้ไปตรวจสอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตแวะมาที่รายการล้วงข่าวของเนชั่นทีวีกันก่อนนะครับเพราะวันนี้ได้เชิญทั้งอาจารย์ออสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เปิดประเด็นนี้แล้วก็ทนายธรรมราชจากขบวนการเชื่อมจิตเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรจนทำให้สังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าพอทนายธรรมราชเข้ามาผสมโรงและทนายธรรมราชก็เป็นคู่กรณีกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งอยู่แล้วมันเป็นลักษณะของการวางงานเล่นงานกับเพื่อดิสเครดิตหรือไม่คุณมรพีพันธ์ก็มีโอกาสสัมภาษณ์ทนายธรรมราชบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับเป็นทนายกับผู้เสียหายยังไม่ได้ติดต่อให้เป็นทนายความแต่เห็นว่าเรื่องนี้เข้าทางตนและเป็นประโยชน์สาธารณะจึงจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปอยากให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่กระทำความผิดชี้แจงด้วยและเร็วๆนี้จะไปยื่นหลักฐานให้กองบังคับการกองปราบปรามตรวจสอบด้วยเพราะกรณีของการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีถือเป็นเรื่องใหญ่ครับจากตอนนี้เป็นข่าวเลยคือมันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีทั้งในเรื่องของนิติบุคคลนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยรวมถึงไปถึงของซากของรัฐบาลหมายความว่าตำแหน่งที่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับมันเกี่ยวข้องกันสามฝ่ายนี้ทีนี้หลักฐานที่ผมบอกว่ามีพอสมควรก็หมายว่ามันปรากฏชื่อแล้วก็ปรากฏหลักฐานว่ามันโยงไปสามฝ่ายอย่างที่ว่าก็แล้วโยงไปอีกเรื่องนึงก็คือมันมีการไปแจ้งความต่อตำรวจอันนี้ก็มีหลักฐานผมก็มองว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะแบบนึงแหละแม้ผู้เสียหายเนี่ยอาจจะไปไก่เกี่ยกันได้ไปจ่ายเงินกันจบแต่ในทางสังคมเลยมันไม่จบนะในเรื่องการฟอร์มวุฒิแล้วก็ไปยื่นต่อหน่วยงานเพื่อจะให้ตัวเองเข้าไปในตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันปรากฏอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันต้องให้ตรวจสอบทั้งระบบว่ามันจริงหรือไม่ในเรื่องของถ้ามันเป็นความผิดจริงๆเนี่ย
ก็ตำรวจเขาก็มีหน้าที่จะเรียกมาสอบสวนได้ช่วงหนึ่งของรายการคุณรพีพันธ์ถามทนายธรรมราชนะครับว่าเรื่องนี้ถือเป็นการเอาคืนคู่กรณีในคดีเชื่อมจิตหรือไม่ทนายธรรมราชตอบว่ามันก็ไม่เชิงนะแค่มันเข้าทางตนก็เลยทำให้อาจารย์ออสเนี่ยสวนออกมาบอกว่าต้องถามกลับว่าเอาคดีของตนเองก่อนดีไหมทนายธรรมราชจึงตอบกลับว่าขอให้แยกคนละคดีกันครับผมขอพูดภาษาถิ่นได้ไหมครับค่ะขอพูดเป็นภาษาถิ่นได้ไหมเขาเรียกว่า enter through the foot ต้องทางนะครับเข้าทางฟุตเนี่ยครับพอฟุตเนี่ยฟุต FOT ครับนี่คือภาษาถิ่นนะกรณีเนี้ยทนายธรรมราชเอาคืนเนี่ยถูกต้องใช่ไหมมันก็ไม่เชิงผมก็บอกว่ามันภาษาถิ่นเนี่ยครับผมบอกว่ามันอย่างนี้ในเรื่องของคดีของนายผมไม่มีความกังวลอะไรเลยในเรื่องของพี่ชายของอาจารย์เนี่ยผมจะบอกให้เลยนะว่ามันต่างกันกับผมเรนนิวพูดเท่านี้แหละแต่ว่าในเรื่องของนี่มันก็ละเรื่องกันคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปทีนี้เรามาตั้งต้นกันก่อนว่าการซื้อขายวุฒิปริญญาตรีของปลอมนั้นเนี่ยนะครับมันต้องมีผู้ซื้อมีทั้งเอเจนต์หมายถึงผู้นายหน้าผู้ประสานงานแล้วก็ตัวของมหาลัยวันนี้เราส่งนักข่าวไปเจอผู้ซื้อครับนั่นก็คือซอรักอยู่ที่จังหวัดสกลนครเธอยกมือไหว้สาบานเลยนะว่าบทสนทนาที่พูดคุยกับประธานมูลนิธิสาวคนดังยืนยันว่าเป็นของจริงเป็นการคุยผ่านทางแชทไลน์และหากแชทไลน์ที่ปรากฏเป็นของปลอมนั่นก็แสดงว่ามาหลอกตนเองตั้งแต่ต้นครับมีละตั้งแต่มีคดีความของอดีตสามีนะคะก็ละคุยกันไลน์นี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆก็จะเป็นไลน์ของเขาไลน์นี้ค่ะซึ่งก็ยังงงอยู่ว่าทำไมบอกว่าเป็นไลน์สนทนาปลอมนะคะทั้งโทรไลน์ทั้งโทรไลน์ทั้งบทสนทนาข้อความต่างๆนะคะคือมีอย่างเดียวที่เปลี่ยนไปแค่นั้นคือเรื่องของรูปภาพโปรไฟล์เท่านั้นค่ะที่เขาเปลี่ยนแค่นั้นเองค่ะอ๋อแชทจริงล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่เลยนะคะแชทจริงค่ะเพราะถ้าคิดว่าเป็นแชทปลอมแสดงว่าคุณต้องมาหลอกฉันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละอันนี้เป็นการสนทนาจากแชทตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในไลน์กลุ่มต่างๆตั้งแต่มาอยู่ในเริ่มก่อตั้งด้วยกันแล้วเริ่มรู้จักกันก็คือเป็นแชทไลน์นี้ตลอดค่ะสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกันค่ะคือตอนนี้สิ่งที่สังคมตั้งข้อสงสัยก็คือซอรักน่าจะมีสถานะ2แบบนะครับคือแบบหนึ่งเนี่ยเธอยืนยันว่าเป็นผู้เสียหายเพราะจ่ายเงิน 200,000 บาทอยากได้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีแต่ไม่ได้ไงแต่จ่ายเงินไปแล้วจ่ายเงินฟรีเธอบอกว่าโดนหลอกลวงแต่ในขณะเดียวกันสังคมก็ตั้งคำถามว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกระทำความผิดหรือเปล่าเพราะมาซื้อขายวุฒิปริญญาตรีแบบนี้มันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ใหญ่เลยนะครับซอรักอธิบายนะครับว่าส่วนตัวไม่รู้จักกับทนายธรรมราชและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอยากจะขอร้องสื่อสังคมว่าอย่าเอาไปโยงเข้าหากันขอยืนยันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยติดต่อกันหรือว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวสุดท้ายอยากฝากสังคมให้แยกแยะอย่าเอาเรื่องลูกของตนมาเกี่ยวพันโดยเชื่อว่าทุกคนจะแยกแยะได้ครับไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับท่านทนายท่านนี้เลยข้อที่2ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาเลยใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าโยงนะคะขอสื่อทั้งทุกสำนักนะคะอย่าโยงคือรักเองไม่ได้อะไรกับเขาเลยค่ะกับทนายท่านนี้นะคะยืนยันค่ะยืนยันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะว่าไม่เคยติดต่อไม่เคยคุยไม่เคยรู้จักกับเขาเลยค่ะแยกแยะประเด็นให้รักหน่อยแต่ขอร้องว่าอย่าเอาเรื่องของลูกรักมาเกี่ยวพันนะคะขอร้องจริงๆว่าก็ได้พูดตรงๆเลยนะครับคนซื้อก็คือซอรักยืนยันว่าจ่ายจริง 200,000 บาทส่วนคุณต้นอ้อยังไม่ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะไปดำเนินการในชั้นศาลต่อนั่นคือคุณต้นอ้อนะครับทีนี้ไปดูมหาลัยสิวันนี้ที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกดร.มานพเกตเมฆรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยออกมายืนยันว่าเรื่องการซื้อขายวุฒิการศึกษาไม่เป็นจริงไม่เคยมีการพูดของนักศึกษาที่พูดออกไปทำให้มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้รับความเสียหายทางนิติกรของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการทางกฎหมายในทันทีนะครับในนามมหาวิทยาลัยพิษณุโลกก็ขอยืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับขอปฏิเสธนะครับในเรื่องการซื้อขายวุฒิม.มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตรงนี้เราไม่มีนะครับเพราะนั้นคนภายนอกที่ไปพูดไปคุยและไปรับปากกับนักศึกษาหรือบางคนยังไงนั้นนะครับเราคงไม่ไปเจาะตรงนั้นแต่ท่านใดที่ทำแล้วหรือพูดแล้วทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย
วันนี้ก็จะมีนิติกรของมหาวิทยาลัยนะครับที่มาร่วมฟังแล้วก็จะต้องดำเนินการตรงนั้นต่อไปนักศึกษาที่มีปัญหาที่ไปฟ้องร้องไปพูดไปคุยในโซเชียลนั้นนะครับว่ามาเรียนกับเราจริงหรือไม่ขอยืนยันว่ามาเรียนกับเราจริงแต่เพิ่งมาเรียนและมาลงทะเบียนหลังจากที่มันเกิดเหตุแล้วนักศึกษาท่านนี้ที่ไปออกข่าวและไปพูดไปคุยกันตรงนั้นอ่ะเพิ่งจะมาสมัครเป็นนักศึกษาของเราในภาคเรียนที่2นะก็ยังมีการเรียนการสอนอยู่และยังไม่จบเพราะฉะนั้นบางคนที่ไปรับปากกับนักศึกษาว่าจะต้องจบเมื่อนั้นเมื่อนี้ไอ้นั้นเราไม่ทราบนะครับและไม่เป็นความจริงสรุปซอลักมีสถานะเป็นนักศึกษาจริงนะครับแต่ค่าการศึกษาทั้งหมดเนี่ยก็คือ130,000แล้วบวกค่าสมัครแรกเข้าอีก 1,500 ไม่ใช่ 200,000 นะครับแล้วเงินอีกประมาณ 700,000 เนี่ยมันหายไปอยู่ไหนมันเป็นค่าในหน้าหรือเปล่านักข่าวก็เลยสอบถามทางมหาวิทยาลัยก็ยืนยันว่าเรื่องในหน้าอันนี้ไม่รู้และโดยส่วนตัวของรองอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้รู้จักกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งมาก่อนนะครับเรื่องราวนี้ร้อนไปถึงคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงการขายบัตรผู้ติดตามเข้าออกทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่อยากให้ทำจึงกำชับทุกฝ่ายตรวจสอบหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นมาอีกต้องตรวจสอบจำนวนผู้ติดตามของนายรัฐมนตรีใหม่หรือไม่นั้นนายกบอกว่าหากเป็นคนที่ได้รับอนุญาตจากตนก็มั่นใจและพอใจว่ามีเท่านี้เหมาะสมแล้วแต่เมื่อมีคนแปลกปลอมเข้ามาจะไปเช็คอีกว่ามีหรือไม่ขอตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าบทสรุปเรื่องนี้จะลงเอยกันอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลคือยุคนชนข่าวนะครับ